ต่อจากเมื่อช่วงเช้านะครับเรากำลังพูดถึงการจำแนกอาขยาตวิพัตนะครับออกเป็น3อย่างก็คือจำแนกอาขยาตวิพัตออกเป็นส่วนๆนะครับนะได้เป็น3ส่วนก็คือโดยบทโดยบุรุษแล้วโดยพจน์เมื่อเช้าที่พูดจบไปก็คือเป็นการพูดในส่วนของการจำแนกอาขยาตออกเป็นบทนะครับซึ่งมีอยู่2ก็คือปรัสบทแล้วก็อัตโนบทในช่วงบ่ายเราจะมาพูดนะครับในหัวข้อที่2ก็คือจำแนกอาขยาตโดยบุรุษซึ่งบุรุษนี้จะมีการแบ่งออกเป็น3บุรุษก็คือปฐมบุรุษมัชฌิมบุรุษแล้วก็อุตตมบุรุษแล้วพอจบแล้วเราก็จะไปว่าจะไปพูดต่อในเรื่องของการจำแนกอาขยาตวิพัตโดยพจน์ซึ่งก็มี2อย่างคือเอกพจน์แล้วก็พหูพจน์นั้นเราก็มาดูกันเลยนะครับในหน้า24บุรุษปุริสะถ้าอ่านทับศัพท์บาลีก็คือปุริสะนะครับส่วนบุรุษนี่เป็นคำในภาษาไทยที่ยืมสันสกฤตมาน นะครับทำไมอาขยาตวิพัตนะครับจึงสามารถเรียกชื่อว่าปุริสะได้นะครับปุริสะคืออะไรปุริสะก็คือตัวอาขยาตวิพัตนั่นแหละฉะนั้นไม่ว่าจะบทไม่ว่าจะจำแนกโดยบทโดยบุรุษหรือโดยพจน์องค์ธรรมเหมือนกันนะครับก็คือตัวอาขยาตวิพัตที่อยู่ในหมวดต่างๆทั้ง8หมวดนั่นเองนะครับการที่ตัวอาขยาตวิพัตได้ชื่อว่าปุริสะได้ชื่อว่าบุรุษหรือว่าปุริสะบุรุษคืออะไรนะครับปุริสะหรือบุรุษคือตัวอาขยาตวิพัตที่สามารถทำให้เต็มอรรถกาลนะสามารถทำให้เต็มอัตถิกาวอัตกาวนั้นคืออะไรบ้างนะครับก็คือกิริยากาละสกัตถะทัพพะสังขยาเอกพจน์พหูพจน์แล้วก็การกะมีกัมมะการกะเป็นต้นเดี๋ยวแป๊บนึงริกสะเดี๋ยวผมหาอะไรครับอุ้งนะครับคำว่าปุริสะนะครับปุริสะคืออาขยาตวิพัตที่สามารถทำให้เต็มอรรถกาล
นะการที่อาขยาตวิพัฒน์เนี่ยเราเรียกอีกชื่อว่าปุริสะได้เนี่ยนะครับเราเรียกได้ชื่อว่าปุริสะเพราะว่าเขาสามารถทำให้เต็มอัดกล่าวอัดที่กล่าวนั้นมีอะไรบ้างก็คืออัดกิริยาอัดการะอัดสกัฏฐะอัดทัพพะอัดสังขยาอัดเอกพจน์อัดพหูพจน์แล้วก็อัดการกะมีกัมมะการกะเป็นต้นเดี๋ยวมาดูตรงข้างล่างก่อนนี่ก่อนนะครับแล้วก็มาพูดอีกทีหนึ่งคราวนี้ยกอันนี้ขึ้นมาอาขยาตวิพัฒน์การที่อาขยาตวิพัฒน์ได้ชื่อว่าปุริสะเพราะสามารถให้เต็มอัดหนึ่งอย่างแล้วนะครับเขาสามารถให้เต็มอัดให้เต็มอัดก็คืออันนี้แล้วก็เพราะสามารถให้เต็มบท1แล้วก็เพราะสามารถให้เต็มวาคยะที่ประสงค์จะกล่าว1อันนี้พูดแบบเต็มๆเลยนะครับคือการที่อาขยาตวิพัฒน์ได้ชื่อว่าปุริสะเนี่ยนะครับเพราะเขาสามารถทำให้เต็มอัดสามารถทำให้เต็มบทสามารถทำให้เต็มวาคยะที่ประสงค์จะกล่าวเพราะเหตุนี้แหละอาขยาตวิพัฒน์จึงได้ชื่อว่าปุริสะคราวนี้เรามาดูอันแรกก่อนการที่อาขยาตวิพัฒน์ได้ชื่อว่าปุริสะเพราะสามารถให้เต็มอัดเอาอันนี้ก่อนแล้วก็โยงขึ้นไปข้างบนเต็มอัดก็คือเต็มอัดกล่าวเต็มอัดที่บทกิริยาขยาตนั้นกล่าวนะครับอัดกล่าวนั้นมีอะไรบ้างก็มีกิริยากาละสกัฏฐะทัพพะสังขยาเอกพจน์พหูพจน์และก็การกะมีกัมมะการกะเป็นต้นสมมตินะครับสมมติถ้าเรามีแค่ตัวธาตุจะใส่ปัจจัยมาหน่อยก็ได้นะครับโดยที่ยังไม่ใส่วิพัตเข้ามาโดยที่ยังไม่วิพัตเข้ามาเนี่ยนะครับปัจจัตธาตุเนี่ยมีอัดว่าหุงมีอัดว่าหุงว่าต้มมีอัดของกิริยาว่าหุงว่าต้มถ้าสมมุติมันมีแค่นี้โดยที่เรายังไม่ใส่วิพัตเข้ามาเนี่ยนะครับนะมันก็ไม่สามารถให้เต็มอัดกล่าวได้คือ1อัดกิริยาที่มีอยู่ในปัจจธาตุนะครับมันก็ยังไม่สามารถแสดงออกมาได้กล่าวแสดงออกมาได้นะครับมันจะกล่าวแสดงออกมาได้เนี่ยต้องต่อเมื่อมันสำเร็จเป็นบทอย่างเช่นสำเร็จเป็นบทปัจจติตัวที่เราลงวิพัตมาซะก่อนอย่างนี้สำเร็จเป็นบทว่าปัจจติอย่างนี้มันถึงจะกล่าวอัดกิริยาออกมาได้แต่ถ้ามันยังมีอยู่แค่นี้ไอ้อัดว่าหูว่าต้มนะครับ
ที่ตัวปัจจธาตุตัวนี้กล่าวแสดงอยู่เนี่ยมันจะยังไม่สามารถปรากฏออกมาได้จะมันจะสามารถปรากฏอัดว่าหูว่าต้มอัดกิริยาว่าหูว่าต้มออกมาได้เนี่ยมันจะทำได้ต่อเมื่ออย่างเช่นเราประกอบวิพัฒน์เข้ามาแล้วแล้วก็ออกมาในรูปบทฉะนั้นไอ้ตัววิพัฒน์เนี่ยนะการได้วิพัฒน์อาขยาตวิพัฒน์ได้ชื่อว่าปุริสัตว์เนี่ยนะครับเพราะว่าเขาสามารถทำให้เต็มอัดทำให้เต็มอัดกล่าวก็คือหนึ่งคือทำให้เต็มอัดกล่าวคืออัดกิริยาทำให้เต็มอัดกล่าวคืออัดกิริยาคือให้อัดกิริยาที่ถูกแสดงด้วยที่ถูกธาตุกล่าวแสดงเนี่ยมันปรากฏออกมาได้มันจะทำได้ก็ต่อเมื่อต้องมีวิพัฒน์เข้ามาประกอบสำเร็จออกมาเป็นรูปบทสองกาละก็เหมือนกันนะครับการะนะการที่เรารู้ว่าไอ้กิริยานั้นนะครับเป็นกิริยาที่กำลังดำเนินอยู่เป็นกิริยาที่เสร็จสิ้นไปแล้วเป็นกิริยาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตภายภาคหน้านะครับมันจะทำให้อัดเนี้ยจะให้เต็มอัดก็คือจะให้อัดนี้มันปรากฏออกมานี่มันจะทำได้ก็เหมือนกันก็ต่อเมื่อจะต้องอย่างเช่นลงวิพัฒน์มาลงติวิพัฒน์มาแล้วสำเร็จเป็นบทว่าปัจจติมันจะทำให้รู้ว่าไอ้กิริยาการหุงเนี่ยเป็นกิริยาการหุงที่กำลังดำเนินอยู่เราจะทำให้รู้การะนะครับรู้ว่าเป็นกิริยาการหุงที่กำลังดำเนินอยู่ยังไม่ได้เสร็จสิ้นไปนะครับต่อไปสกัตถะนะครับให้เต็มอัดกล่าวคือสกัตถะกับทัพพะพูดควบคู่ไปเลยนะครับแต่มันจะมองยากหน่อยนะสกัตถะตรงนี้ก็คือเป็นสภาวะนะสภาวะนะครับสภาวะการเกิดขึ้นของกิริยานั้นๆส่วนทัพพะก็คืออาการที่อาการที่เปลี่ยนไปนะครับของกิริยานั้นๆผมอธิบายแบบให้พอเห็นภาพง่ายๆก่อนอย่างเราพูดการกินกับการนอนมันมีคำอยู่สองคำก็คือการแล้วก็กินแล้วก็การแล้วก็นอนนะครับอ
คำว่าการในที่นี้นะครับเราจะบอกว่ามันคือสกัตถะคือสภาวะการเกิดขึ้นของกิริยานั้นๆการกินไอ้ตรงการนี่คือสภาวะการเกิดขึ้นของกิริยาการกินการนอนไอ้ตรงการนี่คือสภาวะการเกิดขึ้นของกิริยาการนอนไอ้ซึ่งสภาวะการเกิดขึ้นของกิริยานั้นๆที่เป็นสกัตถะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกินหรือนอนนะครับไอ้ตรงนี้มันยังไม่มีความแตกต่างกันมันเพียงสภาวะการเกิดขึ้นมาแต่คราวนี้มันจะมาแตกต่างกันตรงนี้อาการที่เปลี่ยนไปของกิริยานั้นนะอย่างเช่นพอมันเกิดการเกิดขึ้นนะการเกิดขึ้นของกิริยาการกินไอ้กิริยากินเนี่ยมันก็จะมีลักษณะอาการอีกแบบนึงที่ทำให้คนที่เห็นเนี่ยก็รู้ว่านี่คือกิริยาการกินส่วนไอ้กิริยาการนอนก็จะมีลักษณะอีกแบบนึงที่ทำให้คนที่เห็นเนี่ยรู้ว่าอันนี้คือกิริยาการนอนฉะนั้นในส่วนนี้มันจะไม่เหมือนกันแต่ตอนสภาวะการเกิดขึ้นเนี่ยมันจะไม่ได้มีความแตกต่างกันแต่ในนี้พูดเห็นถึงคำว่าสกัตถะทัพพะตรงนี้ก่อนนะครับฉะนั้นการที่มันมีแค่ตัวมีแค่ตัวธาตุรวมถึงปัจจัยเข้ามาด้วยก็ได้โดยที่ยังไม่ประกอบวิพัตเข้ามาเนี่ยนะครับถ้ามีแค่นี้มันจะยังไม่สามารถทำให้เต็มอัตที่เราเรียกว่าสกัตถะหรือทัพพะก็คือมันก็ยังไม่สามารถที่จะให้ปรากฏเป็นการกินการนอนให้ปรากฏออกมาได้นะครับการที่จะให้รู้ว่าเป็นการกินการนอนปรากฏออกมานะครับให้ผู้ฟังรู้เนี่ยก็คือมันจะต้องประกอบวิพัตอย่างเช่นประกอบติวัตมนาวิพัตเข้ามาอย่างเช่นถ้าตัวนี้ถ้าประกอบติวัตมนาวิพัตเข้ามามันก็จะรู้ถึงการหุงต้มนะครับมันจะรู้ถึงกิริยาการหุงต้มให้รู้ว่ามีกิริยาการหุงต้มนะครับเมื่อรู้ว่ามีกิริยาการหุงต้มมันก็จะเต็มอัดที่เป็นสกัตถะเต็มอัดที่เป็นทัพพะการกินการนอนก็เหมือนกันนะครับถ้ามีแค่สีกินผู้ชัดท่าสมมติผู้ชัดท่าปัจจัยโดยที่ยังไม่มีวิภัคหรือสีท่าปัจจัยโดยที่ยังไม่มีวิภัคก็เหมือนกันนะครับมันก็ไม่สามารถทำให้เต็มอัดในส่วนที่เรียกว่าสกัตถะเต็มอัดในส่วนที่เรียกว่าทัพพะได้ก็คือมันก็ยังไม่ปรากฏนะครับยังไม่สามารถแสดงให้ปรากฏถึงกิริยาการกินกิริยาการนอนหรือถ้าตอนนี้คือกิริยาการหุงต้มยังไม่สามารถทำให้ปรากฏได้แต่ถ้าจะให้สามารถปรากฏได้ก็คือว่ามันจะต้องมีวิภัตออกมาให้มันสำเร็จเป็นบทถ้ามันมีวิพัตออกมาสำเร็จเป็นบทว่าจะพูดจะเขียนออกมาเนี่ยนะครับไอ้พวกอัดเหล่านี้นะครับมันก็จะมีอยู่ภายในอันนี้มันจะทำใ
อัดเหล่านี้ปรากฏออกมาจากไอตัวอย่างเช่นสับตัวนี้คือปัจจติหรือว่าพุนชติหรือว่าอิสยติแต่สองตัวนี้อธิบายยากนิดนึงนะครับฟังไปก่อนไม่เป็นไรต่อไปสังขยาก็เช่นเดียวกันนะครับสังขยาถ้ามันมีแค่ตัวธาตุกับตัวปัจจัยโดยที่ยังไม่ลงวิภัตนะครับเราก็ยังไม่รู้ว่านะครับก็ยังไม่สามารถที่จะทำให้เต็มอัดที่เป็นสังขยาได้คือไม่รู้ว่ามันเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์ก็คือสังขยาเอกพจน์พหูพจน์นี่รวมไปเลยนะครับหรือถ้าสังขยาเอาถ้าแยกสังขยาจริงๆก็ควรจะพูดรวมไปเลยสังขยาเอกพจน์พหูพจน์นะครับใช่ตรงนี้นะตามบาลีคือพูดรวมกันเลยคือสังขยามีเอกพจน์พหูพจน์นะครับคือถ้ามันมีอยู่แค่นี้เรายังไม่ใส่ตัววิพัตน์เข้ามาเนี่ยมันก็ยังไม่สามารถที่จะให้เต็มอัดที่เป็นสังขยานะครับไม่สามารถที่อัดสังขยานี้ปรากฏออกมาได้ว่าเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์แล้วก็สุดท้ายการกะเหมือนกันนะครับนะถ้ามีแค่ธาตุปัจจัยโดยที่ว่ายังไม่ได้ประกอบวิพัตน์เข้ามาเราก็ยังไม่สามารถที่จะกล่าวแสดงอัตการกะมีกัมมะการกะเป็นต้นให้ปรากฏออกมาได้มันยังไม่สามารถทำให้เต็มอัตกล่าวในส่วนที่เรียกว่าเป็นอัตการกะออกมาได้มันจะสามารถทำให้เต็มอัตกล่าวคืออัตการกะออกมาได้คือมันจะต้องประกอบวิพัตนะครับต้องประกอบวิพัตมาแล้วนะว่าเป็นวิพัตฝ่ายพระสบทวิพัตฝ่ายอัตโนบทอะไรในส่วนนี้ก็คือส่วนการที่ว่าอาขยาตวิพัตชื่อว่าปุริสะเพราะสามารถให้เต็มเพราะสามารถให้เต็มอัดก็คือเพราะสามารถให้เต็มอัดก็คือสามารถทำให้อัดเหล่านี้นะครับมันปรากฏเกิดขึ้นมานะครับมันปรากฏเกิดขึ้นมาได้ปรากฏมาปรากฏชัดนะครับให้อัตเหล่านี้ปรากฏเกิดขึ้นมาให้รู้ได้โดยชัดเจนคราวนี้อาขยาตวิพัตที่ชื่อว่าปุริสะนอกจากสามารถให้เต็มอัดแล้วสามารถให้เต็มบทอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็คือถ้ามันมีแค่ตัวธาตุกับปัจจัยโดยที่ยังไม่มีวิพัตนะครับมันก็ยังไม่เป็นรูปบทนะครับมันยังไม่เป็นรูปบทที่จะเป็นรูปบทเนี่ยมันจะต้องอย่างเช่นมีการใส่ติวิพัตมามันถึงจะเต็มเป็นรูปบทอย่างนี้ว่าปัจจติฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรายังไม่ใส่วิพัตเราเห็นอยู่แค่นี้ตรงนี้ก็ยังไม่ถือว่าเป็นบทอาขยะยังไม่เต็มบทนะครับยังไม่เต็มบทอาขยาฉะนั้นดังนั้นอาขยาตวิพัตเนี่ยที่ได้ชื่อว่าปุริสะก็อีกอย่างนึงคือเพราะสามารถทำให้เต็มบทได้นะครับให้เต็มรูปบทของกิริยาอาขยาอย่างเช่นใส่ติมาก็เต็มเป็นรูปบทว่าปัจจติ
อีกอย่างหนึ่งนะครับอาขยาดได้ชื่อว่าปุริสะเพราะสามารถให้เต็มวาคยะที่ประสงค์จะกล่าวสมมุติเราจะกล่าวประโยคง่ายๆอาจจะเราจะกล่าวประโยคนี้เราจะพูดว่าพ่อครัวหุงข้าวหรือพ่อครัวหุงต้มอาหารเราจะกล่าวประโยคนี้ภัตตะกาโรภัตตังแต่คราวนี้ในส่วนของกิริยาเรายังมีอยู่แค่นี้คือมีแค่ตัวธาตุประกอบอยู่กับปัจจัยโดยที่ยังไม่มีวิพัตถ้ามีอยู่แค่นี้ที่เห็นเนี้ยนะครับมันก็ยังเป็นวาคยะยังไม่เต็มวาคยะยังไม่ได้วาคยะที่สมบูรณ์ตามที่ประสงค์จะกล่าวได้นะครับยังไม่ได้วาคยะที่สมบูรณ์ตามที่ประสงค์จะกล่าวได้มันจะสามารถได้วาคยะที่สมบูรณ์ตามที่ประสงค์จะกล่าวคือประสงค์จะกล่าวว่าพ่อครัวหุงข้าวได้ก็ต่อเมื่อเราจะต้องลงวิพัตมาอย่างตรงนี้อย่างเช่นลงติวิพัตมาให้สำเร็จเป็นบทว่าปัจจติพอลงมาอย่างนี้แล้วเนี่ยก็คืออย่างนี้ก็ได้เป็นรูปวาคยะที่สมบูรณ์นะครับหรือบอกว่าสามารถทำให้เต็มวาคยะที่ประสงค์จะกล่าวนะดังนั้นด้วยเหตุ3อย่างเนี้ยนะครับอาขยาดวิพัตเนี่ยจึงได้ชื่อว่าปุริสะนะครับจึงได้ชื่อว่าปุริสะพอเข้าใจไหมครับเข้าใจค่ะครับผม498โอเคเดี๋ยวเรามาดูขยายความนะครับมาดูขยายความนิดนึงมีเข้าใจอยู่เสียงเนี่ยทำไมท่านอื่นเงียบไปหมดเลยเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวตอนนี้เงียบไม่เป็นไรนะแต่ว่าเวลาที่ฝึกเกี่ยวกับวิธีการทำตัวรูปนะครับก็ช่วยๆกันนิดนึงนะนะครับช่วยกันออกเสียงนิดนึงสามหกร้อยเจ็ดสิบสามนะ
เดี๋ยวเวลาก็คือเวลาที่ว่าเราเข้ารูปอุทาหรณ์แล้วก็มีการฝึกทำตัวรูปนะครับนักเรียนจะฝึกเตรียมตัวมาก่อนก็ได้นะครับเตรียมตัวมาก่อนถ้ามีเวลาก็เตรียมตัวมาก่อนนะครับแล้วก็มาช่วยกันทำนะครับนะเราอย่าฟังอย่างเดียวนะถ้าเราพยายามฝึกทำฝึกคิดมาก่อนมาด้วยมันผิดถูกยังไงก็ไม่เป็นไรนะครับมันจะทำให้เราเกิดทักษะประโยชน์มันได้แก่ตัวเองนะครับนะมันได้แก่ตัวเองถ้าฟังอย่างเดียวมันจะไม่ได้นะครับมันอาจจะได้ความเข้าใจแป๊บๆเดี๋ยวมันก็ลืมพอจะเอามาใช้จริงๆแล้วไม่เคยฝึกมามันก็แทบจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะครับอ่ะเรามาดูขยายความนิดนึงมาดูบาลีคำพูดนะครับที่ท่านยกมาเป็นหลักฐานก่อนคำพูดนี้มาท่านไม่ได้กล่าวขึ้นมาเองลอยๆนะครับมีหลักฐานที่อาจารย์ไวยากรณ์เนี่ยนะครับได้กล่าวไว้อยู่อย่างตรงนี้ก็ยกมานะครับกริยากาลสกัตถะทัพพะเอกัตถาธิสังขยากัมมาธิการกะสังขาเตอัตถิปูราเปติอันนี้อันหนึ่งนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งคือเตปูเรนติเอทะวาติฟุริโสอันนี้พูดในส่วนของอัตนะครับและตรงนี้ให้ความหมายในส่วนที่ว่าให้เต็มบทและตรงนี้ให้ความหมายในส่วนที่ว่าให้เต็มวากยะอัตถินะครับยังซึ่งอัตทั้งหลายกริยากาลสกัตถะทัพพะเอกัตถาทิสังขยากัมมาธิกรกะสังขาเตกล่าวคือกิริยาการสกัตถะทัพพะนะครับสังขยาอันมีนะครับอันมีอัตของสิ่งเดียวเป็นต้นกรกะอันมีกรรมกรกะเป็นต้นปูราเปติย่อมให้เต็มนะครับอิติเพราะเหตุนั้นปุริโสชื่อว่าปุริสะ
อันนี้ก็ความหมายที่ให้ตรงนี้นะครับที่ให้ตรงนี้เป็นความหมายที่ให้ออกมาจากวจนัตถะนี้เลยถ้าแยกเป็นวจนัตถะนะครับตรงนี้ก็จะได้เป็นวจนัตถะหนึ่งที่เขียนว่ากิริยากาละสกัตถะทัพพะเอกัตถาธิสังขยากัมมาธิกาลกะสังขาเตอัตเถปูราเปตีติเอาอิตินี้สนธิกับอันนี้นะครับเอาตินี้สนธิกับอิติก็เป็นปูราเปตีติปุริโสอันนี้จะได้เป็นวจนัตถะหนึ่งแล้วก็อาจจะเป็นโยก็ได้ขึ้นมาโยนะครับอันว่าอาขยาดวิพัตใดนะครับอัตเถยังซึ่งอัตทั้งหลายกิริยากาลสกัตถะทัพพะเอกัตถาธิสังขยากัมมาธิกรกะสังขาเตกล่าวคือกิริยาการสกัตถะทัพพะสังขยาอันมีอัดเดียวอัดของสิ่งเดียวเป็นต้นกรกะอันมีกัมมะกรกะเป็นต้นปูราเปติย่อมให้เต็มอิติเพราะเหตุนั้นโสอันว่าอาขยาดวิพัตนั้นปุริโสชื่อว่าปุริสะนะครับแล้วก็พอมาแปลออกอัดปุริโสอันว่าอาขยาดวิพัตที่สามารถทำให้เต็มอัดกล่าวคือกิริยากาละสกัตถะทัพพะสังขยาเอกสังขยาเอกพจน์พหูพจน์และกาลกะมีกัมมะกาลกะเป็นต้นอันนี้วจนัตถะหนึ่งหรืออีกแบบหนึ่งนะครับเตอันนี้กินความคืออันนี้นะปูรัตถะเดี๋ยวดูนิดนึงอันนี้ก็เตนะครับอันว่าอัดทั้งหลายนะอันว่าอัดทั้งหลายอันนี้โยปัทมาวิพัตนะครับอันว่าอัดนะครับอันว่าอัดกล่าวคือกิริยาการสกัตถะทัพพะสังขยานะครับอันมีอัดของสิ่งเดียวเป็นต้นกาลกะอันมีอัดกัมมะกาลกะเป็นต้นทั้งหลายเหล่านั้นปูเรนติย่อมเต็มเอตถะในอาขยาดวิพัตนี้อิติเพราะเหตุนั้นนะครับปุริโสชื่อว่าปุริสะอันนี้เป็นอธิกรณสาธนะถ้าแปลแบบสัทธะก็คืออันว่าอาขยาดวิพัตนะครับที่เป็นที่นะที่เป็นที่นะครับ
ที่เป็นที่ทำให้เต็มอัดกาวก็คือพวกนี้นะอันว่าอาขยาตวิพัตที่เป็นที่ทำให้เต็มอัดกาวแล้วว่าที่หรือว่าที่เป็นที่เต็มของอัดกาวคืออันนี้ก็พูดในส่วนของเต็มอัดแต่ว่าไอ้ตามเนี้ยนะครับตามที่อยู่ที่ให้ไว้ข้างต้นเนี้ยอันนี้เอาตามวจนัตถะแรกแล้วก็พอมาตรงนี้ก็คือเอาแค่นี้เอาแค่นี้ก่อนส่วนนี้เป็นวัฒนธรรมที่เพิ่มเข้ามานะครับที่ท่านเพิ่มเข้ามานะโดยใช้วานะครับอีกในหนึ่งก็สามารถแสดงอัดอย่างนี้ได้คือเป็นที่ให้เต็มอัดนะครับเป็นที่ให้เต็มอัดกล่าวคือกล่าวคืออัดพวกนี้แล้วก็มาอันนี้นะครับปะทังปูเรปีติปุริโสนะครับแล้วก็ใส่เข้ามาโยนะครับอันว่าอาขยาตวิพัตใดปะทังยังบทปูเรติย่อมให้เต็มอิติเพราะเหตุนั้นโสอันว่าอาขยาตวิพัตนั้นปุริโสชื่อว่าปุริสัตนะครับปุริโสนะครับอันว่าอาขยาตวิพัตที่สามารถให้เต็มบทที่สามารถทำให้เต็มบทจะนะอันนี้ก็คืออันนี้ต่อไปว่ากยังปูเรตีติปุริโสว่ากยังยังว่าอโยใส่เข้ามาก็ได้โยอันว่าอาขยาตวิพัตใดว่ากยังยังว่ากยะปูเรติย่อมให้เต็มอิติเพราะเหตุนั้นโสอันว่าอาขยาตวิพัตนั้นปุริโสชื่อว่าปุริสัตนะครับปุริโสอันว่าอาขยาตวิพัตที่สามารถให้เต็มว่ากยะก็จะเป็นอันนี้ก็สรุปนะครับก็สรุปง่ายๆเอาตามนี้ก็คือการที่อาขยาตวิพัตได้ชื่อว่าปุริสัทแล้วก็บอกเลยคือเพราะสามารถทำให้เต็มอัดเพราะสามารถทำให้เต็มบทแล้วก็เพราะสามารถทำให้เต็มวากยะที่ประสงค์จะกล่าวในตัวปุริสะตัวนี้นะครับมันมาจากปูระธาแล้วก็อิสะปัจจัยอิสะปัจจัยนี้ลงด้วย
กัจจยนะสูตรที่673ถ้าเป็นรูปสิทธิก็683เดี๋ยวเรามาดูขยายความนะครับมาดูขยายความบอกว่าในเวลาที่ลูกจะเกิดเนี่ยพ่อแม่ทุกคนมีความต้องการลูกชายมากกว่าลูกสาวดังนั้นเมื่อลูกชายเกิดมาจริงเนี่ยจึงทำให้รื่นเริงเบิกบานเป็นพิเศษเพราะทำให้ความประสงค์ของพ่อแม่เต็มนะครับดังนั้นเนี่ยลูกชายเนี่ยในบาลีจึงเรียกว่าปุริสะผู้ชายเนี่ยในบาลีจึงใช้ชื่อว่าใช้ศัพท์ว่าปุริสะตามวิกหะที่ว่ามาตาปิตูนังหัตถยังปูเรตีติปุริโสชื่อว่าปุริสะเพราะทำหัวใจของพ่อแม่ให้เต็มอันนี้เปรียบเทียบก่อนนะครับเปรียบเทียบก่อนว่าการที่ผู้ชายเนี่ยบาลีใช้ศัพท์ว่าปุริสะเนี่ยเพราะว่าทำให้หัวใจของพ่อแม่เนี่ยอิ่มเต็มที่อิ่มเต็มก็ด้วยเหตุที่ว่าพ่อแม่ทุกคนเนี่ยมีความต้องการลูกชายมากกว่าลูกสาวอันนี้พูดถึงน่าจะพูดถึงว่าในสมัยก่อนนะในสมัยก่อนนะครับตามวิกหะนี้นะครับหัตถยังนะครับยังซึ่งใจมาตาปิตูนังของมารดาและบิดาทั้งหลายปูเรติย่อมให้เต็มอิติเพราะเหตุนั้นปุริโสชื่อว่าปุริสะหรือจะใส่โยเข้ามาก็ได้นะครับโยอันว่าบุคคลใดหัตถยังยังซึ่งใจนะครับมาตาปิตูนังของมารดาและบิดาทั้งหลายปูเรติย่อมให้เต็มอิติเพราะเหตุนั้นโสอันว่าบุคคลนั้นปุริโสชื่อว่าปุริสะนะครับปุริสะถ้าเราแปลแบบอธิปายัตถะรวมถึงโมหารัตถะเราก็แปลว่าอันว่าบุรุษอันว่าผู้ชายนะครับถ้าเราแปลแบบสัทธัตถะตามที่วิกหะนี้ปุริโสก็คืออันว่าผู้ที่สามารถทำให้หัวใจพ่อแม่อันว่าผู้ที่สามารถทำหัวใจพ่อแม่ให้อิ่มเต็มนะครับถ้าแปลแบบสัทธัตถะนะแปลออกตามวจนัตถะที่ให้เลยก็คืออันว่าผู้ที่สามารถทำหัวใจพ่อแม่ให้อิ่มเต็มคราวนี้พูดถึงผู้ชายแล้วทำไมผู้ชายบาลีถึงใช้ศัพท์ว่าปุริสะก็ด้วยเหตุนี้คราวนี้มาดูต่อนะครับเช่นเดียวกันเช่นเดียวกันการที่อาขยาตวิพัฒน์ได้ชื่อว่าปุริสะก็ยกวจนัตถะมาปทังปูเรตีติปุริโสชื่อว่าปุริสะเพราะสามารถทำบทให้เต็มนะครับเพราะสามารถทำบทให้เต็มไปยกเอาอันนี้มาฉันใดก็ฉันนั้นนะครับการที่ว่าอาขยาตวิพัฒน์ได้ชื่อว่าปุริสะนะครับก็เพราะว่ามีความหมายว่าปทังปูเรตีติปุริโสปทังยังซึ่งบทปูเรติย่อมให้เต็มอิติเพราะเหตุนั้นปุริโสชื่อว่าปุริสะหรือจะใส่เข้ามาโยอันว่าอาขยาตวิพัฒน์ใดปทังยังซึ่งบทปูเรติย่อมให้เต็ม
อิติเพราะเหตุนั้นโสอันว่าอาขยาดวิพัฒน์นั้นปุริโสชื่อว่าปุริสัทนะครับฉะนั้นการที่อาขยาดวิพัฒน์ได้ชื่อว่าปุริสัทตรงนี้ถ้าเราแปลปุริโสก็คืออันว่าอาขยาดวิพัฒน์ที่สามารถทำบทให้เต็มที่ทำบทให้เต็มก็คือตามที่อธิบายไปถ้ามันมีแค่นี้มีแค่ธาตุกับปัจจัยโดยที่ยังไม่มีวิพัฒน์มันก็ยังไม่เต็มบทนะครับมันก็ยังไม่เต็มในรูปบทนี้ฉะนั้นการที่จะเต็มในรูปบทนี้มันจะต้องมีวิพัฒน์ลงมาเพื่อให้ได้รูปบทว่าปัจจติดังนั้นในอธิบายต่อไปท่านบอกว่าไอ้การที่จะเรียกว่าบทเนี่ยบทหนึ่งๆเนี่ยจะต้องมีวิพัฒน์เป็นที่สุดดังปาฐะที่โบราณอาจารย์กล่าวไว้ว่าวิพัตติยันตังปะทังก็คือศัพท์ที่มีวิพัตติยันตังอันว่าศัพท์ที่มีวิพัฒน์เป็นที่สุดปะทังชื่อว่าบทดังนั้นถ้ายังไม่ลงวิพัฒน์บทจะยังไม่เต็มเมื่อลงวิพัฒน์แล้วบทจึงเต็มนะเมื่อยังไม่ลงวิพัฒน์บทจะยังไม่เต็มนะครับแต่เมื่อลงวิพัฒน์แล้วบทจึงเต็มนะดูต่ออีกนิดนึงนะครับแล้วถ้ามีอะไรจะถามก็ถามมายกตัวอย่างต่อบอกว่าในบทกิริยาขยาดคัจฉติถ้ามีเฉพาะคัจฉะอันนี้เรียกว่ายังไม่เต็มบทแต่เมื่อลงติวิพัฒน์แล้วจึงทำให้ครบองค์เมื่อเป็นเช่นนี้จึงสรุปได้ว่าวิพัฒน์อาขยาดเนี่ยจึงชื่อว่าปุริสัทเพราะสามารถทำบทให้เต็มนะครับคราวนี้มาพูดต่ออีกนิดหนึ่งบอกว่าส่วนในคัมภีร์สัตนิติกล่าวว่าการที่เรียกอาขยาดวิพัฒน์ด้วยชื่อว่าปุริสะนั้นเป็นเพียงรุนหีศัพท์รุนหีศัพท์ก็คือเป็นศัพท์เป็นศัพท์ที่ถูกยกขึ้นมากล่าวนะครับนะด้วยความประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งโดยที่ว่าไม่ได้คำนึงถึงความหมายของศัพท์นั้นนะครับสัตนิติกาว่าการที่เรียกชื่ออาขยาดวิพัฒน์ว่าปุริสะเนี่ยนะครับเป็นรุนหีศัพท์เพราะเป็นเพียงชื่อที่โบราณใช้เรียกเท่านั้นดังนั้นจึงไม่ทำวิคหวัจนถะแบบที่กล่าวมาที่พูดไปทั้งหมดเนี่ยก็คือความหมายของคำว่าปุริสะคือความหมายของคำว่าปุริสัทการที่อาขยาดวิพัฒน์ได้ชื่อว่าปุริสัทก็คือเพราะสามารถทำให้เต็มนะครับเพราะสามารถทำให้เต็มตามศัพท์นะเพราะว่าไอ้ตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับบทว่าปุริโสเนี่ยก็มาจากปุระธาตุแล้วก็อิสระปัจจัยแล้วก็มีการรัสสะสระอูที่ปูระเป็นอุนะครับด้วยมหาสูตรก็คือกวัจจิธาตุแล้วก็นำละเนี่ยประกอบเข้ากับสระอีหลังก็เลยกลายเป็นรูปศัพท์ว่าปุริสัทไปลงสิวิพัฒน์อาเทศิเป็นโอแยกรวบรวมเข้าด้วยกันก็สำเร็จเป็นบทว่าปุริโสฉะนั้นนั่นแหละในการที่เราจะจำความหมายตรงนี้ให้ได้เนี่ยการที่อาขยาดได้ชื่อว่าปุริสัทก็เพราะว่านะครับเราก็จำตรงนี้ก่อนเพราะว่าเป็นศัพท์ที่สามารถทำให้เต็มนะการที่อาขยาดวิพัฒน์ได้ชื่อว่าปุริสัทเนี่ย
เพราะเป็นศัพท์ที่สามารถทำให้เต็มคราวนี้เต็มอะไรบ้างเราก็ใส่เข้ามาเต็มอัดเต็มบทเต็มวากยะและคราวนี้ก็ใช้ความเข้าใจอธิบายไปถ้ามีคนถามเต็มบทกับเต็มวากยะเนี่ยอธิบายไม่ยากนะครับแต่ว่าเต็มอัดเต็มอัดในบางจุดเนี่ยอธิบายยากอย่างตรงนี้อธิบายยากอัดในที่นี้คืออะไรนะครับตามที่กล่าวไว้ก็มีอัดในที่ก็มีทั้งอัดกิริยาอัดกาละอัดสกัตถะอัดภัพพะอัดสังขยาอัดสังขยาที่เป็นทั้งเอกพจน์หรือพหูพจน์แล้วก็อัดการกะมีกรรมการกะเป็นต้นที่มีบาลีอยู่ข้างล่างนี่ใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับใช่ใช่ค่ะใช่อ่ะอันนี้คือความหมายของคำว่าปุริสะแต่ถ้าในสัทธนีติท่านมองว่าชื่อนี้เป็นรุนหีสักนะครับเป็นรุนหีสักฉะนั้นก็ถ้าในสัทธนีติจะไม่ทำวิกหวัจนัตถะเพราะรุนหีสักเป็นศัพท์ที่ยกขึ้นมาเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ดังอย่างใดอย่างหนึ่งโดยที่ว่าไม่ได้คำนึงถึงความหมายของศัพท์นั้นนะครับถามได้ไหมคะท่านครับผมครับที่มีในหมวดวิพัฒน์แล้วก็ปฐมปุริสะมัชฌิมาปุริสะเนี่ยมันคือปุริสะนี้เลยใช่ไหมคะใช่ครับใช่ตอนแรกนึกว่าบุคคลไม่ใช่ไม่ใช่บุคคลก็คืออิงความหมายของปุริสะที่ว่าทำให้หัวใจบิดามารดาเต็มแล้วก็เอามาประยุกต์เอามาประยุกต์ใช่แล้วมันคือจากคัมภีร์กัจจายนะหรอคะที่มีวิคหะเนี่ยค่ะมันก็มีในส่วนหนึ่งมาจากกัจเจนะเดี๋ยวผมดูก่อนนะว่าตัวกัจเจนะเนี่ยไม่ได้พูดวิคหะไว้โดยตรงหรอกนะครับแต่น่าจะมาจากในคัมภีร์พวกคัมภีร์อธิบายคัมภีร์ต่างๆที่อธิบายขยายความกัจเจนะเช่นนิยาสะก็ได้ค่ะเช่นนิยาสะไหมก็ต้องไปเปิดดูก่อนครับว่ามีพูดไหมนะครับสุดเก้าเดี๋ยวผมดูกับเจนักษะทีปณีนิดนึงพอดีอยู่ใกล้มือก็อย่างเช่นเนี่ยนะครับในปัจจนคติฐทิปณีก็มีการให้ความหมายไว้ในลักษณะแบบนี้นะครับแต่ในตัวคัมภีร์กัจจนะตรงๆเนี่ยไม่ได้พูดถึงความหมายของคำว่าปุริสะไว แม้แต่ในคัมภีร์ปทารูสิทธิเองก็ไม่ได้ให้ความหมายของคำว่าปุริสะไว้นะครับแต่อาจจะต้องลองไปเปิดในรูสิทธิดีกาดูอีกทีนึงว่ามีการให้ความหมายไว้ไหมนะครับอ
นั้นสรุปนะครับการที่อาขยาตวิพัฒน์ถ้าเอาแบบมีความหมายนะก็คืออาขยาตวิพัฒน์การที่ได้ชื่อว่าปุริสะเนี่ยเพราะสามารถทำให้เต็มอัดบทแล้วก็วากยะนะครับเพราะสามารถทำให้เต็มอัดของบทอัดเพราะสามารถทำให้เต็มอัดทำให้เต็มบททำให้เต็มวากยะตามที่โบราณอาจารย์ได้กล่าวไว้อย่างนี้ในสัทธนิติเขาก็ไม่แปลอย่างนี้เลยใช่ไหมคะใช่ครับก็ไม่ได้พูดถึงก็คือมองเป็นลุนฮีศัพท์ค่ะมองเป็นลุนฮีศัพท์อ่ะต่อไปเมื่อได้ความหมายแล้วเราก็มาประเภทนะครับจะจำแนกประเภทของปุริสะแล้วอย่าลืมนะครับปุริสะก็คือตัวอาขยาตวิพัฒน์นั่นเองนะครับแต่การที่เราเรียกอาขยาตวิพัฒน์ว่าปุริสะเพราะว่ามันสามารถทำให้เต็มอัดทำให้เต็มบททำให้เต็มวากยะที่ประสงค์จะกล่าวได้อาคราวนี้นะครับอาขยาตวิพัฒน์นะที่ชื่อว่าปุริสะนั้นนะครับก็มีการจำแนกนะครับเวลาพูดถึงอาขยาตวิพัฒน์โดยความเป็นปุริสะจะมีการจำแนกออกเป็น3อย่างก่อนอื่นก็นะครับปุริสะนั้นมี3อย่างคือ 1. ปฐมปุริสะอันนี้พูดแบบทับศัพท์บาลีหรือจะเราจะพูดว่าปฐมบุรุษก็ได้ 2. มัชฌิมปุริสะหรือจะพูดว่ามัชฌิมบุรุษก็ได้ 3. อุตตมปุริสะหรือจะพูดว่าอุตตมบุรุษก็ได้ก็เป็นที่ใช้กันในเมืองไทยนะครับพูดได้ทั้งสองแบบปฐมปุริสะปฐมบุรุษมัชฌิมปุริสะมัชฌิมบุรุษอุตตมปุริสะอุตตมบุรุษฉะนั้นจริงๆแล้วไอ้ตัวปุริสะนะปุริสะนี้ไม่ใช่บุคคลนะนะครับเพิ่งรู้วันนี้นะแต่พอถามว่าองค์ธรรมของปุริสะคืออะไรก็คือได้แก่อาขยาตวิพัตได้แก่อาขยาตวิพัตนั่นเองเรามาดูอย่างแรกก่อนปฐมปุริสะหรือปฐมบุรุษมันก็คือตัวอาขยาตวิพัตนะครับตัวคือตัวอาขยาตวิพัตที่ใช้ประกอบควบคู่กับนามศัพท์ได้แก่วิพัตสองบทหน้าถ้าไม่เรียกว่าบทหน้าก็คือสองบทแรกของแต่ละหมวดนะครับอย่างเช่นในวัตตมนาวิพัตก็ถ้าฝ่ายปรัสบทก็ติอันติถ้าอัตโนบทก็คือเตอันเตเป็นต้นไอ้คำว่าวิพัตนะครับวิพัตที่ใช้ประกอบควบคู่กับนามศัพท์ตรงนี้เราอย่าตีความผิดนะไม่ใช่เราเอาอาขยาตไม่ใช่อาขยาตไม่ใช่อาขยาตวิพัตไปประกอบกับศัพท์นามนะครับไม่ใช่เอาอาขยาตวิพัตไปลงหลังศัพท์นามถ้าเป็นศัพท์นามมันก็ต้องลงนามวิพัตอยู่แล้วเราต้องตีความคำว่าใช้ประกอบควบคู่ตรงนี้ให้ดีนะครับวิพัตที่ได้ชื่อว่าปฐมปุริสะอาขยาตวิพัตนะครับอาขยาตวิพัตที่ได้ชื่อว่าปุริสะในประเภทของปฐมปุริสะนั้นเป็นอาขยาตวิพัตที่ใช้ประกอบควบคู่กับนามศัพท์นามศัพท์นี่ก็คือศัพท์นามทั่วๆไปนะครับโดยเว้นไว้เพียง2ศัพท์ก็คือตุมหะศัพท์แล้วก็
อัมหะสัพเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวจะมาขยายความข้างล่างนะครับนะตรงนี้ก็เอาตรงนี้ก่อนนะครับนะอาขยาดวิพัตที่ได้ชื่อว่าปุริสะได้ชื่อว่าปุริสะในประเภทของปฐมปุริสะหรือปฐมบุรุษนั้นก็คืออาขยาดวิพัตที่ใช้ประกอบควบคู่กับนามสัพท์ได้แก่อะไรบ้างได้แก่อาขยาดวิพัต2บทหน้าหรือ2บทแรกของแต่ละหมวดวิพัตนะครับวิพัตสองบทหน้าเดี๋ยวครับอันนี้เป็นวิหะของคำว่าปฐมปุริสะนะครับปฐมีชาโตปฐโมนะครับนะชาโตก็คือเกิดแล้วนะครับนะสิ่งที่เกิดแล้วปฐเมนะในเบื้องแรกปฐโมชื่อว่าปฐมะนะครับสิ่งที่เกิดในเบื้องแรกแล้วก็มาเข้าสมาธินะครับอันนี้เป็นชาตะตัดทิศเป็นตัดทิศแล้วก็มาเข้าสมาธิแบบกัมมะทารยะสมาธิปฐโมจักโสปุริโสจาติปฐมะปุริโสนะครับปฐโมจักสิ่งที่เกิดเป็นเบื้องแรกด้วยโสนะครับที่ว่าสิ่งที่เกิดเป็นเบื้องแรกนั้นปุริโสจะคือบุรุษด้วยอิติเพราะเหตุนั้นปฐมปุริโสชื่อว่าปฐมปุริสะปฐมปุริโสนะครับอันว่าบุรุษที่หนึ่งนะครับหรือว่าถ้าแปลตามวจนถาก็คือนะอันว่าบุรุษที่เกิดเป็นเบื้องแรกนะบุรุษที่ปรากฏเกิดขึ้นเป็นเบื้องแรกต่อไป2 อย่างที่2นะครับมัชฌิมปุริสะหรือเรียกว่ามัชฌิมบุรุษก็คือวิพัตที่ใช้ประกอบควบคู่กับตุมหสัพท์ได้เพียงสัพท์เดียวนะได้แก่วิพัต2บทกลางของแต่ละหมวดถ้าในวัตตมนาวิพัตถ้าเป็นปรัสบทก็สิทธะอัตโนบทก็เสวหีนะครับส่วนเป็นต้นก็เอาเป็นปัญจมีไปจนถึงกาลาติปัตติก็คือเอาวิพัตสองบทกลางนะครับของปัญจมีวิพัตทั้งในฝ่ายปรัสบทและก็อัตโนบทและก็ไล่ไปจนถึงวิพัตสองบทกลางของกาลาติปัตติวิพัตทั้งในฝ่ายปรัสบทและก็อัตโนบทมัชฌิมปุริสะก็ตั้งวิหะว่ามัชฌิเมชาโตมัชฌิโมนะครับชาโตเกิดแล้วมัชฌิเมในถ้ำกลางมัชฌิโมชื่อว่ามัชฌิมะนะครับก็คือสิ่งที่เกิดแล้วในถ้ำกลางแล้วก็มาเข้าสมาธิเป็นกรรมวิเศษณะอุภาปทะกัมมะทารยสมาธิมัชฌิโมจักโสปุริโสจาติมัชฌิมปุริโสมัชฌิโมจักนะครับสิ่งที่เกิดในถ้ำกลางด้วยโสที่ว่าสิ่งที่เกิดในถ้ำกลางนั้นปุริโสจักคือบุรุษด้วยอิติเพราะเหตุนั้นมัชฌิมปุริโสชื่อว่ามัชฌิมปุริสะมัชฌิมปุริโสอันว่าบุรุษที่เกิดในถ้ำกลาง
ต่อไปอุตตมปุริสะหรืออุตตมบุรุษคือวิพัตที่ใช้ประกอบควบคู่กับอัมหสัพท์ได้เพียงสัพเดียวนะครับได้แก่วิพัตสองบทหลังของแต่ละหมวดยกตัวอย่างถ้าเป็นวัตตมานาวิพัตก็ฝ่ายปรัสบทก็คือมิมะฝ่ายอัตโนบทก็คือเอมะเฮเป็นต้นนะครับด้วยคำว่าเป็นต้นก็เอาตั้งแต่ปัญจมีวิพัตไปจนถึงกาลาติปัตติวิพัตนะครับโดยถือเอาวิพัตสองบทหลังของแต่ละหมวดวิพัตเหล่านั้นทั้งในฝ่ายปรัสบทแล้วก็อัตโนบทนะครับก็มีวิขาว่าอุตตเมอันเตอันนี้เป็นคำไขนะครับคำไขอุตตเมอุตตเมอันเตชาโตอุตตโมนะครับนะชาแล้วก็อุตตโมจะโสปุริโสจาติอุตตมะปุริโสแล้วก็มาพูดถึงอุตตมะสัพที่ขายด้วยอันเตนะครับอุตตมะสัทโทอันติมัทถังวัฏตินะครับชาโตเกิดแล้วนะครับอุตตเมอันเตในท้ายสุดอุตตโมชื่อว่าอุตตมะก็คือสิ่งที่เกิดท้ายสุดสิ่งที่เกิดหลังสุดเสร็จแล้วก็มาเข้าสมาธิเป็นวิเศษณะอุปปัฏฐกัมมะทรายสมาธิอุตตโมจะโสปุริโสจาติอุตตมะปุริโสอุตตโมจะอันว่าสิ่งที่เกิดท้ายสุดด้วยโสที่ว่าสิ่งที่เกิดท้ายสุดนั้นปุริโสจะคือบุรุษด้วยอิติเพราะเหตุนั้นอุตตมะปุริโสชื่อว่าอุตตมะปุริสัตอุตตมะปุริโสอันว่าบุรุษที่เกิดท้ายสุดที่เกิดหลังสุดเสร็จแล้วก็มาพูดนะครับอุตตมะสัทโทอันว่าอุตตมะสัพวัตติย่อมกล่าวอันติมัทถังนะครับนะซึ่งอัดว่าท้ายสุดซึ่งอัดว่าท้ายสุดอันนี้ก็คือจำแนกนะครับจากหัวข้อก็คือเราจำแนกเรากำลังพูดถึงการจำแนกอาขยาตวิพัตโดยความเป็นบุรุษนะครับโดยความเป็นบุรุษโดยความเป็นปุริสะซึ่งความหมายของปุริสะก็พูดไปแล้วนะครับความหมายของปุริสะแล้วต่อจากนั้นก็ประเภทของปุริสะที่เรากำลังพูดอยู่ก็จะมีปฐมปุริสะมัชฌิมปุริสะอุตตมปุริสะนะครับปฐมปุริสะมัชฌิมปุริสะอุตตมปุริสะถ้าแปลแบบตามวิขะข้างล่างตามวิขะในวงเล็บมันก็ต้องแปลว่าปฐมปุริสะก็คือนะครับเป็นปุริสะที่เกิดก่อนนะครับเป็นปุริสะเป็นปุริสะที่เกิดก่อนมัชฌิมปุริสะก็คือเป็นปุริสะที่เกิดในถ้ำกลางแล้วก็อุตตมปุริสะก็คือเป็นปุริสะที่เกิดท้ายสุดนะครับนะแต่ถ้าให้ความหมายแบบลักษณะที่เราจะนำไปใช้นะครับปฐมปุริสะก็คือตัวอาขยาตวิพัตที่ใช้ประกอบควบคู่กับนามสัพท์มัชฌิมปุริสะก็คืออาขยาตวิพัตที่ใช้ประกอบควบคู่กับตุมหสัพท์อุตตมปุริสะก็คืออาขยาตวิพัตที่ใช้ประกอบควบคู่กับอัมหสัพท์อันนี้ความหมายที่ให้นี้มันไม่ได้ตรงตามวจนถะตรงนี้นะมันไม่ได้ตรงตามวจนถะนี้นะครับแต่เป็นการให้ความหมายตาม
ลักษณะของการที่จะนำไปใช้นะครับที่จะนำไปใช้ถ้าให้ความตามหมายตามวจนัตถะที่อยู่ในวงเล็บปฐมปุริสะเราต้องบอกว่าบุรุษที่เกิดก่อนรัชิมปุริสะคือบุรุษที่เกิดในถ้ำกลางอุตตมปุริสะคือบุรุษที่เกิดท้ายสุดคราวนี้เรามาดูขยายความนะครับขยายความตรงคำว่าใช้ประกอบควบคู่บอกว่าในการประกอบประโยคนะครับบทที่มีอัดอันเป็นที่ตั้งเดียวกันกับบทกริยาเราจะเรียกบทนั้นว่าสัทธะหมายความว่ากิริยาอาการตั้งอยู่ในวัตถุใดนะครับวัตถุนั้นโดยสภาพอัดชื่อว่าตุริยาธิกลนะกับกิริยาคำว่าตุริยาธิกลนะมีความหมายว่าอัดอันเป็นที่ตั้งเหมือนกันนะครับเพราะกิริยาอาการเนี่ยมันเกิดขึ้นมันต้องมีอยู่ในตัววัตถุเสมือนเป็นอันเดียวกันกับวัตถุดังนั้นวัตถุอันเป็นที่ตั้งของกิริยาอาการนั้นโดยอัดเราเรียกว่าตุริยาธิกลนะนะโดยอัดเรียกว่าตุริยาธิกลนะโดยศัพท์จึงเรียกว่าตุริยาธิกลนะสัทธะหรือเรียกสั้นๆว่าสัทธะก็คือศัพท์ที่มีอัดอันเป็นที่ตั้งเหมือนกันนะครับนะดูอีกทีนะในการประกอบประโยคนะครับบทที่มีอัดอันเป็นที่ตั้งเดียวกันกับบทกริยาซึ่งในที่นี้หมายถึงบทนามนะครับบทนามบทนามนี่รวมนะครับบทนามนี่เดี๋ยวจะมาพูดข้างล่างก็คือบทนาม13คณะบทนามที่เป็นตุมหะศัพท์บทนามที่เป็นอัมหะศัพท์รวมอยู่ในคำนี้นะครับบทที่มีอัดอันเป็นที่ตั้งเดียวกันกับบทกิริยาให้เรียกบทนั้นสั้นๆว่าสัทธะนะครับให้เรียกบทนั้นสั้นๆว่าสัทธะแต่เต็มๆนะครับเต็มๆคือตุริยาธิกลนะสัทธะนะบทที่มีอัดอันเป็นที่ตั้งเดียวกันกับบทกิริยาให้เรียกว่าสัทธะนะครับแล้วก็ขยายความไอ้ที่ว่าบทอันมีที่หมายความว่าไอ้ตัวกิริยาอาการเนี่ยมันตั้งอยู่ในวัตถุใดนะครับวัตถุนั้นโดยสภาพอัดเนี่ยจะมีชื่อว่าตุริยาธิกลนะซึ่งมีความหมายว่าอัดอันเป็นที่ตั้งเหมือนกันกับกิริยา
็หมายถึงว่าวัตถุนั้นโดยสภาพอัตจะชื่อว่าเป็นตุริยาธิกลนะกับกิริยานั่นเองนะครับวัตถุนั้นโดยสภาพอัตจะชื่อว่าตุริยาชื่อว่าเป็นตุริยาธิกลนะกับกิริยาที่บอกว่าเป็นตุริยาธิกลนะกับกิริยาก็มีหมายความว่ามีอัตอันเป็นที่ตั้งเหมือนกันกับกิริยาเพราะอะไรด้วยสาเหตุที่ว่าเพราะกิริยาอาการเนี่ยมันจะต้องมีอยู่ในตัววัตถุเสมือนเป็นอันเดียวกันกับวัตถุดังนั้นไอ้ตัววัตถุอันเป็นที่ตั้งของกิริยาอาการนั้นโดยอัตเนี่ยเราเรียกว่าเป็นตุริยาธิกลนะนะครับมีอัตอันเป็นที่ตั้งที่เสมอกันโดยศัพท์เราเรียกว่าเป็นตุริยาธิกลนะสัทธะนะครับก็คือเป็นศัพท์นะศัพท์ที่มีอัตอันเป็นที่ตั้งเหมือนกันกับกิริยาหรือเรียกสั้นๆว่าสัทธะตรงนี้มีอะไรจะถามไหมยังไม่มีนั้นดูต่อคราวนี้ไอ้ตัวตุริยาธิกลนะสัทธะหรือสัทธะนั้นนะครับถ้าเรียกสั้นๆนะมันจะแบ่งออกเป็น3อย่างก็คือ1นะครับนะเป็นสรรพนามที่ปรากฏอยู่ในบทนาม13คณะตั้งแต่ปุริสาธิคณะมาจนถึงสรรพนามคณะโดยยกเว้นเพียง2สรรพก็คือตุมหสรรพแล้วก็อัมหสรรพนะครับเราเรียกบทนามคณะ13คณะนะครับหรือเราเรียกสรรพนามที่อยู่ในบทนาม13คณะโดยเว้นตุมหสรรพและอัมหสรรพเราจะเรียกว่านามสัทธะนามสัทธะหรือนามสรรพก็คือสรรพนามทั่วๆไปอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ตุมหสรรพแล้วก็อัมหสรรพต่อไปสัทธะประเภทที่2ก็คือตุมหสรรพตัวเดียวเราจะใช้ชื่อเรียกว่าตุมหสัทธะต่อไปสัทธะประเภทที่3นะคืออัมหสัพเราจะใช้ชื่อเรียกว่าอัมหสัทธะอันนี้คือสัทธะทั้ง3นะครับสัทธะทั้ง3อย่าพวกนี้ต้องเอาไปใช้ทั้งนั้นนะครับมาดูต่อบอกว่าในบรรดาสัทธะ3อย่างเหล่านั้นนะครับถ้าบทตั้งเป็นนามสัทธะก็คืออันนี้โดยที่ว่าจะมีประกอบอยู่ในประโยคหรือไม่ก็ตามแต่เมื่อรู้อยู่เนี่ยบทกริยาที่ประกอบเกี่ยวเนื่องควบคู่กับนามสัทธะนั้นต้องลงปฐมปุริสนะครับต้องลงปฐมปุริสก็คือต้องลงวิภัตนะครับต้องลงอาขยาตวิภัตนะครับซึ่งเมื่อกล่าวโดยความเป็นปุริสัทจะเป็นประเภทของปฐมปุริสัทอันนี้ก็เลยพูดสั้นๆว่าให้เข้าใจกันแล้วว่าต้องลงปฐมปุริสัทเมื่อประกอบสำเร็จเป็นกิริยาบทแล้ว
บทกริยานั้นจะมีชื่อเรียกว่านามโยคะซึ่งจะต้องคู่กับบทนามที่มีชื่อเรียกว่านามสัตถะนะบทกริยานั้นที่เรียกชื่อว่านามโยคะก็คือเป็นบทกริยาที่ประกอบเกี่ยวเนื่องกับนามสัพหรือนามสัทธะนะเป็นบทกริยาที่ประกอบเกี่ยวเนื่องกับนามสัทธะดังนั้นจะต้องคู่กับบทนามที่เป็นนามสัทธะซึ่งบทนามที่เป็นนามสัทธะก็คือบทนามที่อยู่ในนาม13คณะเว้นเพียงตุมหะกับอัมหะเท่านั้นยกตัวอย่างปุริโสมัคคังคัจจตินะประโยคนี้เป็นประโยคกัตตุนะครับประโยคกัตตุนี่เป็นประโยคที่กิริยากล่าวกัตตุเป็นประโยคที่กิริยากล่าวกัตตุฉะนั้นกิริยานี้จะระบุมาที่ตัวนี้ระบุมาที่กัตตุไม่ระบุมาที่กรรมฉะนั้นกิริยาที่กล่าวกัตตุเนี่ยกิริยานั้นนะครับกิริยานั้นจะตั้งอยู่ในตัวกัตตุก็คือตัวผู้ชายจะไม่ตั้งอยู่ในตัวกรรมก็คือหนทางฉะนั้นเมื่อกิริยาเนี่ยตั้งอยู่ในตัวกัตตุก็คือตัวทัพพระผู้ชายนะครับว่าโดยอัตนะครับว่าโดยอัตของบทว่าปุริโสกับบทว่าคัจจติจะมีความเป็นตุลยาธิกลนะกันนะครับจะมีความเป็นตุลยาธิกลนะกันนะในประโยคกัตตุนะครับบทกัตตุกับบทอัดของบทกัตตุกับอัดของบทกิริยาเนี่ยจะมีความเป็นตุลยาธิกลนะกันมีความเป็นตุลยาธิกลนะกันคืออะไรมีอัดอันเป็นที่ตั้งเหมือนกันนะครับมีอัดอันเป็นที่ตั้งเหมือนกันหมายถึงว่าถ้าปุริโสเนี่ยนะครับมันก็จะได้ถ้ากล่าวถึงตัวทัพพระก็ได้แก่ตัวผู้ชายบทกิริยาคัจจติเมื่อกล่าวถึงตัวทัพพระก็คือได้แก่ตัวผู้ชายเช่นเดียวกันเพราะกิริยาตัวนี้กิริยาการไปนี้มันเป็นกิริยาที่ตั้งอยู่ในตัวผู้ชายฉะนั้นเมื่อในประโยคกัตตุเนี่ยเมื่อบทกัตตุกับบทอัดของบทกัตตุกับอัดของบทกิริยาเนี่ยมีความเป็นตุลยาธิกลนะกันนะครับมันก็มีผลถึงรูปศัพท์ด้วยนะครับรูปศัพท์นะมันจะมีผลถึงรูปศัพท์ด้วยก็คือนะถ้าในประโยคเนี้ยนะครับถ้าบทกัตตุบทกัตตุเนี่ยเราใช้เป็นศัพท์นามทั่วๆไปที่ไม่ใช่ตุมหะศัพท์ไม่ใช่อัมหะศัพท์อย่างตรงนี้เราใช้เป็นปุริสศัพท์ที่อยู่ในปุริสาธิคณะนะครับจากซึ่งศัพท์นี้มันเป็นตุลยาธิกลนะสัทธะเป็นศัพท์ที่มีอัตอันเป็นที่ตั้งเดียวกันกับกิริยานะครับเราเรียกชื่อเขาว่านามสัทธะฉะนั้นบทกิริยาที่ใช้เนี่ยนะครับ
บทกริยาเนี่ยจะต้องเป็นบทกริยาที่เรียกว่านามโยคะก็คือจะต้องเป็นบทกริยาที่ประกอบกับวิภัตที่เป็นปฐมปุริสและรวมถึงพจน์ก็ต้องเป็นเอกพจน์ด้วยฉะนั้นในการเขียนประโยคกัตตุนะครับในการเขียนประโยคกัตตุเนี่ยเราต้องระวังให้ดีนะครับให้ดูให้ดีระหว่างบทกัตตุกับบทกิริยาถ้าบทกัตตุนะเราใช้เป็นนามสัทธะบทกิริยาก็จะต้องเป็นนามโยคะเป็นบทกิริยาที่เรียกว่านามโยคะโดยบทกิริยาที่เรียกว่านามโยคะนั้นเป็นบทกิริยาที่ต้องประกอบกับวิภัตที่เป็นปฐมปุริสะส่วนพจน์เราก็ต้องให้เสมอกันด้วยนะถ้าไอ้ตรงนามสัทธะเป็นเอกพจน์ตรงบทกิริยาที่เรียกว่านามโยคะก็ต้องเป็นเอกพจน์ถ้าเป็นพหูพจน์ก็ต้องเป็นพหูพจน์เหมือนกันมันถึงจะถูกต้องนะครับจะได้รูปประโยคที่ถูกต้องนะจะมีประกอบอยู่นะครับหรือไม่มีประกอบอยู่พูดแค่สั้นๆว่ามักขังคัจฉติก็คือไม่ได้ใส่กัตตุเข้ามาแต่เมื่อรู้นะครับเมื่อรู้อยู่ว่าต้องการจะพูดถึงใครนะเมื่อรู้อยู่ว่าเมื่อต้องการจะพูดถึงผู้ชายอย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้องใช้เป็นรูปคัจฉติเช่นเดียวกันนะครับก็คือเมื่อผู้พูดรู้อยู่ว่าตัวเองจะพูดถึงตัวผู้ชายแต่ว่าไม่ได้มีการกล่าวถึงผู้ชายเข้ามานะครับฉะนั้นเมื่อรู้อยู่ว่าจะพูดถึงตัวผู้ชายที่เป็นนามสัทธะเนี่ยเวลาพูดบทกิริยาก็ต้องเป็นใช้เป็นบทกิริยาที่เรียกว่านามโยคะก็คือเป็นบทกิริยาที่ประกอบกับวิภัตที่เป็นปฐมปุริสังคราวนี้ถ้าเปลี่ยนนะครับคราวนี้บอกว่าแต่ถ้าเกิดไม่เป็นนามสัทธะแล้วแต่เป็นตุมหะสัทธะก็คือตัวตุมหะสัพก็ต้องประกอบบทกิริยาด้วยมัชฌิมปุริสะซึ่งบทกิริยาที่ประกอบด้วยมัชฌิมปุริสะสำเร็จแล้วเนี่ยเราจะเรียกบทกิริยานั้นว่าตุมหะโยคะที่เรียกว่าตุมหะโยคะเพราะว่าเขาเป็นบทกิริยาที่ประกอบคู่กับตุมหะสัพนะครับอย่างเช่นตวังมักขังคัจฉสิก็ถูกแล้วนี อันนี้ก็เป็นประโยคกัตตุนะครับเป็นประโยคกัตตุประโยคกัตตุนั้นกิริยานะครับเป็นประโยคที่กิริยากล่าวอัตกัตตุฉะนั้นกิริยานี้จะระบุมาที่ตัวนี้
นะครับจะระบุมาที่กัตตุไม่ระบุไปที่กรรมกิริยาที่กล่าวอัดกัตตุนั้นกิริยานั้นจะตั้งอยู่ในกัตตุนะครับกิริยาที่ตั้งอยู่ในอัดกับที่ตั้งอยู่ในกัตตุนั้นนะครับอัดของบทกัตตุกับอัดของบทกิริยานั้นนะครับจะมีความเป็นตุลยาธิกลณะกันนะครับนะจะตั้งอยู่ในอัดอันเป็นที่ตั้งเดียวกันก็คือตัวทัพพระคือตัวคุณนั่นเองฉะนั้นในการเขียนในรูปศัพท์นะครับเมื่อตัวกัตตุนะครับตัวกัตตุซึ่งเป็นบทนามเนี่ยใช้ในรูปที่เป็นตุมหสัทธะนะครับใช้ในรูปที่เป็นตุมหสัทธะคือใช้ตุมหสัตในรูปที่เป็นตุมหสัทธะบทกิริยานั้นนะครับก็จะต้องเป็นบทกิริยาที่ประกอบวิพัตที่เป็นมัชฌิมบุรุษนะครับจะต้องเป็นบทกิริยาที่ประกอบวิพัตที่เป็นมัชฌิมบุรุษซึ่งเมื่อประกอบสำเร็จเป็นบทกิริยาแล้วเราจะเรียกบทกิริยานั้นว่าตุมหโยคะนะครับพร้อมเป็นบทกิริยาที่ต้องประกอบควบคู่กับตุมหสัพฉะนั้นอย่างในประโยคนี้ก็ถามว่าสัทธะกับโยคะเสมอกันไหมก็บอกว่าเสมอกันถูกต้องนะครับเพราะสัทธะเป็นนามะเป็นตุมหสัทธะโยคะเป็นตุมหโยคะแล้วพจน์ล่ะเป็นเอกพจน์เป็นเอกพจน์เสมอกันถ้าอย่างนี้ถูกต้องนะครับอย่างนี้ถูกแต่ถ้าเกิดว่าเราไปเปลี่ยนสัทธะมาเป็นนามสัทธะเป็นปุริโสแต่ว่ากิริยาเรายังใช้กิริยาที่เป็นตุมหโยคะอยู่เป็นกิริยาที่ประกอบกับตุมหสัพท์อันนี้ผิดแล้วนะครับเพราะว่าสัทธะกับโยคะไม่เสมอกันถึงแม้ว่าพจน์จะเป็นเอกพจน์เหมือนกันก็ตามฉะนั้นในการเขียนต้องระวังนะครับต้องระวังต่อไปคราวนี้เราจะเปลี่ยนมาเป็นอัมหสัพท์ที่เรียกว่าอัมหสัทธะบักท่านบอกว่าแม้อัมหสัทธะก็เช่นเดียวกันก็คือต้องประกอบบทกิริยาด้วยอุตตมปุริสสะสำเร็จแล้วเราเรียกบทกิริยานั้นว่าอัมหโยคะก็คือเป็นบทกิริยาที่ประกอบเกี่ยวเนื่องกับอัมหสัทธะหรือประกอบคู่กับอัมหสัทธะอย่างเช่นอหังมัคคังคัจฉามิอันนี้เป็นประโยคกัตตุนะครับเป็นประโยคกัตตุเมื่อเป็นประโยคกัตตุเนี่ยเมื่อบอกว่าเป็นประโยคกัตตุก็แสดงว่าเป็นประโยคที่กิริยากล่าวอัดกัตตุนะครับกิริยาที่กล่าวอัดกัตตุนั้นกิริยานั้นจะตั้งอยู่ในกัตตุในตัวกัตตุฉะนั้นเมื่อกิริยานั้นตั้งอยู่ในตัวกัตตุเนี่ยนะครับในรูปประโยคเนี่ยบทกัตตุอัดของบทกัตตุกับอัดของบทกิริยาเนี่ยจะมีความเป็นตุลยาธิกลณะกันก็คือมีอัดอันเป็นที่ตั้งเหมือนกันฉะนั้นเมื่อมีความเป็นตุลยาธิกลณะกันเนี่ยนะครับในเมื่อบทกิริยาเนี่ยบทกัตตุในประโยคนี้ใช้เป็นอหังซึ่งอหังเนี่ยก็คือตัวศัพท์ก็คืออัมหสัพ
แล้วก็ประกอบกับสิวิภัตฉะนั้นอัมหะสัพเนี่ยเป็นอัมหะสัทธะเมื่อบทกัตตุเนี่ยใช้เป็นอัมหะสัทธะบทกิริยานะครับที่มีอัตอันเป็นที่ตั้งเหมือนกันกับบทกัตตุโดยที่ว่ามีความเป็นตุริยาทิฏฐะกันก็จะต้องประกอบนะครับต้องประกอบวิภัตที่เป็นอุตตมปุริสสะแล้วก็ตัวบทกิริยาที่ประกอบวิภัตที่เป็นอุตตมปุริสสะเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะเรียกบทกิริยานั้นนะครับว่าอัมหโยคะนะครับก็คือเป็นบทกิริยาที่ประกอบกับอัมหสัพประกอบอยู่กับอัมหสัทธะหรืออัมหสัพฉะนั้นถ้าเราดูตรงนี้ในประโยคนี้นะครับถามว่าถูกต้องหรือเสมอกันหรือยังระหว่างบทกัตตุกับบทกิริยานะครับซึ่งอัตของบททั้งสองเนี่ยมีความเป็นตุริยาทิจารณากันก็คือมีอัตที่อยู่ในที่ตั้งเดียวกันมีอัตอันเป็นที่ตั้งเดียวกันก็ต้องบอกว่ามันเสมอกันแล้วนะครับเพราะว่าบทกัตตุตรงเนี้ยใช้เป็นอัมหสัทธะแล้วก็ว่าโดยพจน์เป็นเอกพจน์บทกิริยาที่เห็นนี้ก็คือถ้าเรียกโดยความเป็นโยคะก็คือเป็นอัมหโยคะก็คือเป็นบทกิริยาที่ประกอบอยู่กับอัมหสัพและว่าโดยพจน์ก็เป็นเอกพจน์เหมือนกันฉะนั้นถ้าอย่างนี้ถูกต้องนะครับแต่ถ้าเราไปเปลี่ยนสมมติไปเปลี่ยนอ่ะเป็นอัมหโยคะก็จริงเป็นอัมหสัทธะก็จริงแต่เราไปเปลี่ยนเป็นพหูพจน์แล้วก็ไอตัวบทกิริยาก็เป็นอัมหโยคะอยู่แต่ว่าเป็นเอกพจน์อย่างนี้ก็ไม่ถูกต้องนะครับถ้าจะให้ถูกต้องเราก็ต้องเปลี่ยนตรงนี้เป็นมะเป็นคัจฉามะหรือถ้าตรงนี้เราไปเปลี่ยนเป็นตวังถ้าเปลี่ยนเป็นตวังมันไม่ใช่อัมหสัทธะแล้วมันเป็นตุมหสัทธะถ้าตรงนี้เรายังใช้บทกิริยาที่เป็นอัมหโยคะอยู่ก็ไม่ถูกต้องนะครับถ้าจะให้ถูกต้องตรงนี้ก็จะต้องเป็นคัจฉสิถึงจะถูกต้องอันนี้พูดเฉพาะบทกัตตุนะครับบทกัตตุได้พูดถึงประโยคกัตตุถ้าเป็นประโยคกรรมก็คือสัทธะกับโยคะก็ต้องให้ดูบทกรรมกับบทกิริยาถ้าเป็นประโยคกรรมนะเราก็ต้องพิจารณาตรงบทกรรมกับบทกิริยาซึ่งมีอัตที่เป็นตุริยาทิกรณะกันฉะนั้นในประโยคกรรมเนี่ยนะครับสัทธะกับโยคะนะให้ดูที่บทกรรมกับบทกิริยาจะต้องเสมอกันรวมถึงพจน์ก็จะต้องเสมอกันตรงนี้มีอะไรจะถามไหมครับถ้าเป็นประโยคภาวะแล้วคะอาจารย์ภาวะประโยคภาวะกิริยากล่าวอะไรต้องถามก่อนครับถ้าประโยคภาวะนี่กิริยากล่าวอะไรกล่าวก็กล่าวกิริยา
กล่าวกิริยาในเมื่อกล่าวกิริยาแล้วเขาจะมากล่าวกัปตุไหมไม่ค่ะแล้วเขาจะมากล่าวกรรมไหมไม่ค่ะก็ไม่ต้องมีตุลยาธิกรณาฉะนั้นก็ไม่ต้องพิจารณาโดยความเป็นสัทธะกับโยคะค่ะต้องไม่ต้องพิจารณาว่าบทกัปตุกับบทกิริยาสัทธะกับโยคะรวมถึงพจน์เสมอกันไหมบทกรรมกับบทกิริยาสัทธะกับโยคะรวมถึงพจน์เสมอกันไหมไม่ต้องเพราะว่าประโยคภาวะมันเป็นบทที่เป็นประโยคที่กิริยากล่าวภาวะกล่าวกิริยาไม่กล่าวกัปตุไม่กล่าวกรรมะฉะนั้นถ้าอย่างเขียนให้ดูเอาประโยคนี้มาเขียนให้ดูนะครับพัตตาโรพัตตังปัจจติขึ้นหัวข้อไว้อันนี้กัปตุอันนี้กรรมะอันนี้กิริยาประโยคที่หนึ่งประโยคที่สองพัตตาริณะพัตตังปัจจเตกับประโยคที่สามพัตตาริณะพัตตังปัจจเตอันนี้เขียนเป็นประโยคกัปตุเป็นกัปตุวากยะอันนี้เป็นกัมมะวากยะอันนี้เป็นภาวะวากยะประโยคแรกแล้วก็แปลว่าพัตตาโรอันว่าพ่อครัวปัจจติย่อมหุงต้มพัตตังซึ่งอาหารประโยคที่สองพอดีพัตตะศัพท์มันเป็นนปุงสกลิงนะครับฉะนั้นรูปที่ลงสิวิพัตกับรูปที่ลงอังทุติยาวิพัตมันออกมาในรูปศัพท์เดียวกันแต่เพียงแต่ว่าอันนี้มันลงอังมาแล้วแยกรวบรวมเป็นพัตตังอันนี้ลงสิและอาเทศิเป็นอังแล้วก็แยกรวบรวมเป็นพัตตังพัตตังอันว่าอาหารพัตตาเรณะอันพ่อครัวปัจจเตย่อมหุงต้มหรือว่าพัตตังอันว่าอาหารปัจจเตย่อมถูกหุงต้มพัตตาเรณะโดยอันพ่อครัวก็ได้ส่วนประโยคที่3เป็นประโยคภาวะพัตตาเรณะพัตตังปัจจเตปัจจเตการหุงต้มพัตตังซึ่งอาหารพัตตาเรณะโดยอันพ่อครัวเรามาแปลตรงนี้ก่อนปัจจเตการหุงต้มพัตตังซึ่งอาหารพัตตาเรณะโดยอันพ่อครัวนะครับในประโยคกัปตุประโยคกัปตุนี้เป็นประโยคที่กิริยากล่าวอัดกัปตุนะครับกิริยาที่กล่าวอัดกัปตุนั้นท่านบอกว่ากิริยานั้นจะตั้งอยู่ในกัปตุไม่ตั้งอยู่ในกัมมะนะครับดังนั้นเมื่อกิริยาตั้งอยู่ในกัปตุเนี่ยนะครับอัดของบทกัปตุ
กับอัดของบทกริยาที่อยู่ในประโยคเนี่ยจะมีความเป็นตุริยาธิกลนะกันก็คือมีอัดอันเป็นที่ตั้งเดียวกันเวลาแสดงองค์ธรรมมาแล้วเนี่ยพัตตาโรเนี่ยองค์ธรรมได้แก่ตัวพ่อครัวปัจจติก็จะได้องค์ธรรมเดียวกันคือตัวพ่อครัวเพราะว่ากิริยาการหุงเนี่ยมันตั้งอยู่ในตัวพ่อครัวนี้ฉะนั้นมันมีความเป็นตุริยาธิกลนะกันดังนั้นในการเขียนในรูปศัพท์ในภาษาบาลีนะครับในเมื่อบทกัตตุกับบทกิริยาเนี่ยนะครับอัดของบทกัตตุกับอัดของบทกิริยามีความเป็นตุริยาธิกลนะกันถ้าเราใช้บทกัตตุนะครับเราแสดงบทกัตตุโดยความเป็นนามสัทธะคือเป็นนามศัพท์ทั่วๆไปที่ไม่ใช่ตุมหศัพท์และก็อัมหศัพท์ก็ต้องแสดงบทกิริยานะครับต้องแสดงบทกิริยาโดยความเป็นนามโยคะก็คือต้องเป็นบทกิริยาที่ประกอบเกี่ยวเนื่องกับนามศัพท์ทั่วๆไปซึ่งบทกิริยาที่เป็นนามโยคะนั้นก็จะต้องเป็นบทกิริยาที่ประกอบกับวิพัตเมื่อว่าโดยความเป็นปุริสะแล้วจะอยู่ในประเภทของปัทมปุริสะอย่างตรงเนี้ยนะครับถ้ามองโดยความเป็นสัทธะกับโยคะแล้วเสมอกันนอกจากสัทธะกับโยคะเสมอกันเราต้องคำนึงถึงเรื่องพจน์ด้วยนะครับอันนี้ก็ใช้สิปัทมาวิพัตเอกวัจนะอันนี้ใช้ติวัตมานาวิพัตเอกวัจนะอันนี้พจน์ก็เสมอกันถ้าเขียนอย่างนี้ก็ถูกต้องประโยคกัตตุส่วนบทกิริยาบทกรรมเราไม่ต้องไปคำนึงถึงว่ามันจะต้องมีสัทธะกับโยคะเสมอกับกิริยาหรือไม่นะครับเพราะว่าในประโยคกัตตุกิริยาเขาระบุมาที่ตัวนี้ไม่ได้ระบุมาที่ตัวนี้ฉะนั้นบทกรรมที่อยู่ในประโยคจะเป็นนามสัทธะจะเป็นตุมหสัทธะจะเป็นอัมหสัทธะนะหรือว่าจะเป็นเอกพจน์พหูพจน์อย่างไรก็ตามนะครับก็จะไม่มีผลต่อรูปบทของบทกิริยานะครับฉะนั้นบทกรรมนี่จะมายังไงก็ได้แต่ที่ไม่ได้คือบทกัตตุต้องดูให้ดีคือในประโยคกัตตุนะครับต้องดูให้ดีระหว่างบทกัตตุกับบทกิริยาสัทธะโยคะพจน์จะต้องเสมอกันคราวนี้ถ้ามาในประโยคกรรมประโยคกรรมเนี่ยเป็นประโยคที่กิริยากล่าวอัดกรรมฉะนั้นเมื่อกิริยากล่าวอัดกรรมเนี่ยกิริยานั้นจะตั้งอยู่ในกรรมนะครับจะไม่ตั้งอยู่ในกัตตุประโยคกรรมนี้กิริยาจะระบุมาที่นี้นะครับระบุมาที่กรรมจะไม่ระบุไปที่กัตตุกิริยาที่ตั้งอยู่ในกรรมนั้นนะครับท่านบอกว่าอัดของบทกิริยานั้นจะมีความเป็นตุริยาธิกลนะกับอัดของบทกรรมก็คือมีอัดอันเป็นที่ตั้งเดียวกันฉะนั้นเมื่อเราเขียนประโยคกรรมนะครับถ้าเกิดบทกรรมเนี่ยเราใช้เป็นนามสัทธะเราใช้เป็นนามศัพท์ทั่วๆไปที่ไม่ใช่ตุมหศัพท์และอัมหศัพท์บทกิริยานั้นนะครับจะต้องเป็นบทกิริยาที่ประกอบกับอาขยาตวิพัตที่ว่าโดยปุริสะเนี่ยจะต้องเป็นประเภทของมัชฌิมปุริสะอย่างตัวเนี้ยวัตตมนาวิพัตตัวนี้ใช้เป็นเตแต่ต้องดูเรื่องพจน์ด้วยนะเพราะว่าในแต่ละปุริสะมันมีทั้งเอกพจน์และพหูพจน์อันนี้ท่านใช้เป็นอังวิพัตเอกพจน์อันนี้เตเป็นเตวัตมานาวิพัตปลัสอัตโนบทมัชฌิมบุรุษเอกวจนะฉะนั้นถ้าเขียนแบบนี้ก็คือสัทธะนะครับสัทธะเสมอกับโยคะแล้วก็พจน์ก็เป็นเอกพจน์เหมือนกันอย่างนี้ถูกต้องนะครับส่วนบทกัตตุนะครับนามจะเขียนเป็นจะใช้เป็นนามสัทธะใช้เป็นตุมหสัทธะจะใช้เป็นอัมหสัทธะเอกพจน์หรือเอกพจน์เอกพจน์หรือพหูพจน์ไม่มีผลอะไรกับบทกิริยาเพราะตอนนี้บทกิริยา
ขาจะมีความเป็นตุริยาธิกรณะอยู่กับกรรมคราวนี้ในประโยคภาวะเป็นประโยคที่นะครับเป็นประโยคที่กล่าวอัตกิริยาซึ่งเป็นอัตของท่าฉะนั้นเขาจะอยู่ในภายในตัวของเขาเองนะครับเขาจะระบุอยู่ภายในตัวของเขาเองไม่เข้ามากล่าวกรรมไม่เข้ามากล่าวกับตัวฉะนั้นจึงไม่ต้องพิจารณานะครับไม่ต้องพิจารณาว่าบทกัตตุกับบทกิริยานั้นมีสัทธะโยคะรวมถึงพจน์เสมอกันไหมบทกรรมกับบทกิริยานั้นมีสัทธะโยคะรวมถึงพจน์เสมอกันไหมไม่ต้องนะครับอันนี้พูดถึงประโยคพื้นฐาน3อย่างก่อนนะประโยคกัตตุประโยคกัมมะประโยคภาวะแต่ประโยคกัตตุมันมีแยกออกไปนะครับเป็นสุทธะกัตตุเหตุกัตตุประโยคกัมมะก็มีสุทธะกัมมะเหตุกัมมะอันนั้นก็ไปว่ากันอีกทีนึงตรงนี้มีอะไรจะถามเพิ่มเติมไหมครับตอนนี้เข้าใจอยู่ค่ะตรงนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับการนี้ก็มาแผนภาพจำแนกวิพัฒน์อาขยาตโดยบุรุษโดยยกวัตตมนาวิพัฒน์มาเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับในแต่ละหมวดวิพัฒน์พยายามฝึกเขียนตารางนี้ไว้ด้วยนะครับฝึกเขียนนะฝึกเขียนท่องได้แล้วก็ฝึกเขียนด้วยถ้าตรงนี้เข้าใจแล้วก็อาจจะไม่ต้องเขียนก็ได้หรืออยากจะเขียนไว้ก็ได้ว่ามันเป็นมันมีความประกอบเกี่ยวเนื่องกับนามศัพท์หรือมีความประกอบเกี่ยวเนื่องกับตุมหศัพท์หรือประกอบเกี่ยวเนื่องกับอัมหสัพท์จะเขียนเตรียมเขียนไว้อย่างนี้ก็ได้นะครับโดยสมมุติเราจะเขียนวัตตมนาวิพัฒน์ก็อันแรกเลยขึ้นมาบนสุดเลยวัตตมนาวิพัฒน์ต่อจากนั้นก็ตีตารางนะครับโดยแบ่งเป็นบุรุษเอาไว้ซ้ายมือสุดแล้วก็บทปรสบทอัตโนบทแล้วก็หลังสุดเป็นโยคะต่อจากนั้นก็ในเวลาเราตีตารางตรงนี้เสร็จตรงนี้เสร็จก็มาแบ่งตรงนี้หน่อยนึงนะครับแบ่งเป็นเอกพจน์พหูพจน์แบ่งเป็นพจน์และในส่วนของบุรุษเราก็ใส่มาปฐมะมัชฌิมะอุตตมะในส่วนของโยคะก็ใส่มานามะตุมหะอัมหะและคราวนี้เราก็เอาวัตตมนาวิภัตที่เราท่องได้แล้วเนี่ยมาใส่ให้ถูกติอันติสิทธะมิมะเตอันเตเสวะเฮเอมะเฮเนี่ยก็มาใส่ให้ถูกติอันติสิทธะมิมะเตอันเตเสวะเฮเอมะเฮนะครับพยายามฝึกเขียนไปให้ได้ทุกหมวดวิพัฒน์ทั้ง8หมวดแบบนี้แล้วก็ใหม่ๆเรายังไม่คล่องก็มีเพื่อนทำแผนภาพเป็นแผ่นแข็งมาใ
นะครับก็ใช้ไปสักระยะหนึ่งก่อนแต่ว่าไม่ให้ใช้ไปตลอดชีวิตนะนะครับใช้ไปสักระยะหนึ่งพอเราเริ่มคล่องแล้วก็เก็บมันออกไปนะครับให้มันอโนภาพอยู่ในใจฮะใช้ตลอดให้มันเป็นมโนภาพอยู่ในใจเราคราวนี้เรามาหัวข้อนี้คือจำแนกวิพัฒน์อาขยาตโดยบุรุษก็คือต้องการที่เน้นหนักคือต้องการจะพูดถึงตรงนี้บอกว่าในบรรดาในบรรดาปรัสบท12บทแต่ละหมวดวิพัฒน์เขียนตกนะในบรรดาปรัสบทและอัตโนบทในบรรดาปรัสบทและอัตโนบท12บทแต่ละหมวดวิพัฒน์นะครับวิพัฒน์2บทหน้านะครับวิพัฒน์2บทหน้าของปรัสบทก็คือติอัตติวิพัฒน์2บทหน้าของอัตโนบทก็คือเตอันเตนะครับจะมีเมื่อจำแนกโดยความเป็นบุรุษจะมีชื่อว่าปฐมปุริสัทวิพัฒน์2บทกลางนะครับวิพัฒน์2บทกลางอย่างเช่นวิพัฒน์2บทกลางของวัตตมานาวิพัฒน์ที่อยู่ในฝ่ายปรัสบทก็ได้แก่สิกขาวิพัฒน์2บทกลางของวัตตมานาวิพัฒน์ที่อยู่ในฝ่ายอัตโนบทก็ได้แก่สีวะหีนะครับวิพัฒน์2บทกลางของวัตตมานาวิพัฒน์ทั้งฝ่ายปรัสบทและอัตโนบทนะครับรวม4บทนี้นะเมื่อจำแนกโดยความเป็นปุริสัทก็จะมีชื่อว่ามัชฌิมปุริสัทต่อไปวิพัฒน์2บทท้ายนะครับยกตัวอย่างในวัตตมานาวิพัฒน์ก็คือถ้าฝ่ายปรัสบทก็คือมิมะถ้าฝ่ายอัตโนบทก็คือเอมะเฮนะครับวิพัฒน์2บทท้ายนี้นะครับถ้าจำแนกโดยความเป็นบุรุษนะครับเขาจะมีชื่อว่าอุตตมปุริสัทตรงนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรน่าจะได้กันแล้วล่ะนะครับดังนั้นก็สรุปนะครับสรุปว่าในปรัสบทวิพัฒน์ทั้ง8หมวดวิพัฒน์รวม48ตัวนะในปรัสบทวิพัฒน์ทั้ง8หมวดวิพัฒน์รวม48บทจะเป็นปฐมปุริสะปฐมปุริสะจะมี16มัชฌิมปุริสะจะมี16อุตตมปุริสะจะมี16แม้ในอัตโนบทวิพัฒน์ทั้ง8หมวดวิพัฒน์48บทก็เช่นเดียวกันปฐมปุริสะจะมี16บทมัชฌิมปุริสะมี16บทอุตตมปุริสะมี16บทตรงนี้ก็คงไม่มีใครงงอะไรนะครับ
ดังนั้นก็มารวมสรุปอีกทีหนึ่งก็คือในบรรทาวิพัตรวม96บทเนี่ยจะเป็นปฐมปุริสะ32บทจะเป็นมัชฌิมปุริสะ32บทแล้วก็จะเป็นอุตตมปุริสะ32บทแล้วก็มาเขียนตรงนี้ให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับหวังว่าคงไม่งงนะวิพัตรหมวดหนึ่งหนึ่งมี12บทนะครับเป็นปรัสบทนะครับเป็นปรัสบท2เป็นอัตโนบท2เป็นปรัสบทพูดโดยบทก่อนนะวิพัตรหมวดหนึ่งหนึ่งมี12บทนะครับเมื่อจำแนกโดยความเป็นบทแล้วนะครับจะเป็นปรัสบท6บทจะเป็นอัตโนบท6บทนะครับและเสร็จแล้วเมื่อจำแนกโดยความเป็นบุรุษนะครับในปรัสบทเนี่ยจะเป็นปฐมบุรุษนะ2บทหน้าจะเป็นปฐมบุรุษอัตโนบทก็เช่นเดียวกันนะครับ2บทหน้าหรือ2บทแรกของฝ่ายอัตโนบทของฝ่ายปรัสบทอัตโนบทเนี่ยเมื่อจำแนกโดยความเป็นบุรุษจะมีชื่อว่าปฐมบุรุษรวมแล้วก็4บทวิพัตร2บทกลางของฝ่ายปรัสบท2บทกลางของฝ่ายอัตโนบทเมื่อจำแนกโดยความเป็นบุรุษแล้วจะมีชื่อว่ามัชฌิมบุรุษรวมแล้วก็มี4บทวิพัตร2บทท้ายของฝ่ายปรัสบทวิพัตร2บทท้ายของฝ่ายอัตโนบทของหมวดวิพัตรแต่ละหมวดนะครับเมื่อจำแนกโดยความเป็นบุรุษแล้วจะมีชื่อว่าอุตตมบุรุษก็จะรวมแล้วเป็น4บทเมื่อได้อย่างนี้แล้วในหมวดหนึ่งถ้าเป็น8หมวดล่ะนะครับก็ปรัสบทปฐมบุรุษมี2คูณกับวิพัตร8หมวดก็ได้16อัตโนบทปฐมบุรุษมี2คูณกับวิพัตร8หมวดก็ได้16นะครับถ้าเอา16กับ16อันนี้รวมกันก็32นะครับหรือไม่ท่านก็เอาตรงนี้4คูณ8 4ก็มาจากตรงนี้นะแล้วก็8ก็มาจากตรงนี้8นี้กับ8นี้มัน8เดียวกันนะฉะนั้นไม่ต้องเอามา2 8นะครับอันอื่นก็เช่นเดียวกันนะครับไอ้ตรงนี้ที่ท่านเขียนแบบนี้มีใครมองไม่ออกบ้างไหมนะครับมองไม่ออกบอกได้นะไม่ต้องไปอายเพื่อนนะต่อไปมาพูดถึงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับบุรุษนะครับอีกนิดนึงให้จบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับบุรุษเดี๋ยวคราวหน้าผมจะมาอธิบายเพิ่มเติมนะครับในส่วนของสูตรต่างๆที่กล่าวไปนะให้ตั้งวิพัตนะครับให้ตั้งวิพัตแต่ละคู่ชื่อว่าปฐมบุรุษมัชฌิมบุรุษอุตตมบุรุษตามลำดับนะครับอ้างอิงคัมภีร์กัจจนะก็คือในสูตรทเวปฐมะมัชฌิมุตตมะปุริสาซึ่งเป็นสัญญาสูตร 408/431 นะสูตรตั้งชื่อบุรุษนะครับสูตรตั้งชื่อบุรุษ
นะอย่างเช่นเราจะตั้งติตัวนี้ชื่อว่าปฐมปุริสสะก็อ้างสูตรนี้จะตั้งอันติตัวนี้ชื่อว่าปฐมปุริสสะก็อ้างสูตรนี้ไปจนถึงมเหวิภัตนะครับจะพูดเป็นลายตัวก็ได้ก็คือจะตั้งอันนี้ตั้งอันนี้หรือว่าทั้งหมดเราจะพูดรวมทั้งหมดว่าทั้งหมดนี้นะครับมีชื่อว่าทั้งหมดนี้แต่ว่ามันต้องกระจายออกไปนะนะครับอย่างตรงนี้นะครับ4ตัวนี้ชื่อว่าปฐมบุรุษก็ด้วยสูตรนี้4ตัวนี้ชื่อว่ามัชฌิมบุรุษก็ด้วยสูตรนี้4ตัวนี้ชื่อว่าอุตตมบุรุษก็ด้วยสูตรนี้หรือจะหยิบยกตัวใดตัวหนึ่งก็ได้นะครับบอกว่าตัวนี้เอวิภัตชื่อว่าตั้งเอวิภัตชื่อว่าอุตตมบุรุษก็อ้างสูตรยังไงก็ได้ต่อไปหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุรุษข้อที่2นะครับลงปฐมบุรุษวิภัตเอกพจน์พหูพจน์เมื่อพิจารณารู้ว่านามศัพท์หรือนามสัทธะมีอัดอันเป็นที่ตั้งเหมือนกันหรือเป็นตุลยาธิกลณะกันกับบทกิริยาแม้นามศัพท์นั้นจะประกอบอยู่หรือไม่ก็ตามนะครับนะเมื่อเราพิจารณารู้ว่าไอ้ตัวนามศัพท์หรือนามสัทธะเนี่ยมีอัดอันเป็นที่ตั้งเหมือนกันหรือเป็นตุลยาธิกลณะกันกับบทกิริยาไอ้บทกิริยานั้นก็ให้เราลงปฐมบุรุษวิภัตเอกวจนะเอกพจน์พหูพจน์ก็ต้องไปดูอีกทีนึงโดยที่ว่าไอ้ตัวนามศัพท์นั้นจะมีประกอบอยู่หรือถูกละไว้ก็ตามอันนี้อ้างอิงก็คือในสูตรนามัมหิปยุชะมาเนปิตุลยาธิกรณีปฐโมอันนี้เป็นปริภาษาสูตรนะครับ410/432อย่างตรงเนี้ยนะครับ2ประโยคประโยคแรกมีนามศัพท์ประกอบอยู่ประโยคหลังไม่มีนามศัพท์ประกอบอยู่แต่สามารถพิจารณารู้ได้ดังนั้นถึงแม้ว่าจะมีนามศัพท์หรือไม่มีนามศัพท์ประกอบอยู่นะครับแต่เมื่อเราพิจารณารู้ว่าไอตัวนามศัพท์ที่ประกอบอยู่หรือที่ถูกละไว้เนี่ยมีอัดอันเป็นที่ตั้งเดียวกันกับบทกริยาในการเขียนบทกริยานั้นนะครับให้ลงปฐมบุรุษวิภัตนะครับถ้านามศัพท์นั้นเป็นเอกพจน์ก็ให้ใช้ฝ่ายเอกพจน์ถ้าเป็นพหูพจน์ก็ใช้ฝ่ายพหูพจน์ต่อไปหลักเกณฑ์ข้อที่3ลงมัชฌิมบุรุษวิภัตเอกพจน์พหูพจน์เมื่อพิจารณารู้ว่าตุมหะศัพท์หรือตุมหะสัทธะมีอัดอันเป็นที่ตั้งเหมือนกันแม้จะประกอบอยู่หรือไม่ก็ตามอันนี้ก็ให้อ้างสูตรตุมเหมัชฌิโมเป็นปริภาษาสูตรนะครับ411/436นี่ประโยคก็แสดงให้ดูนะครับก็คือ2แบบแบบที่มีตุมหะศัพท์ประกอบอยู่กับแบบที่ไม่มีตุมหะศัพท์ประกอบอยู่นะครับเมื่อเราพิจารณารู้ว่าตุมหะศัพท์ที่ประกอบอยู่หรือไม่ประกอบอยู่ก็ตามนะครับมีอัดอันเป็นที่ตั้งเหมือนกันนะครับกับบทกริยา
บทกริยานั้นนะครับก็ให้ลงวิพัตที่เป็นมัชฌิมบุรุษวิพัตนะครับเอกพจน์หรือพหูพจน์ก็ดูอีกทีหนึ่งถ้าตรงตุมหะสัทธะเป็นเอกพจน์ก็ลงเป็นเอกพจน์ถ้าตุมหะสัทธะเป็นพหูพจน์ก็ลงเป็นพหูพจน์การอ้างก็ลงด้วยตุมเหมัชฌิมูนะครับตรงนี้ในการทำตัวรูปแบบไวยากรณ์ใหญ่นะครับในขั้นตอนของการลงวิพัตเนี่ยถ้าเอาแบบเต็มๆเนี่ยค่อนข้างจะยุ่งยากนะครับเพราะว่าต้องลงแล้วก็ตั้งชื่อลงแล้วตั้งชื่อนะครับถ้าใครมีเล่มของอาจารย์ต่วนก็ลองไปดูเป็นเบื้องต้นนะต่อไปหลักเกณฑ์ข้อที่4นะครับลงอุตมะบุรุษวิพัตเอกพจน์พหูพจน์เมื่อพิจารณารู้ว่าอัมหสัพหรืออัมหสัทธะมีอัตอันเป็นที่ตั้งเหมือนกันคือเหมือนกันกับบทกิริยาแม้จะประกอบอยู่หรือไม่ก็ตามอันนี้ก็อ้างอิงจากสูตรอัมเหอุตโมซึ่งเป็นปริภาษาสูตรนะครับสี่หนึ่งสองทับสี่สามเจ็ดประโยคตัวอย่างที่ให้มาก็มี2แบบก็คือเป็นรูปประโยคที่มีอัมหสัทธะประกอบอยู่กับรูปประโยคที่ไม่มีอัมหสัทธะประกอบอยู่แต่เรารู้ได้นะครับเราสาวหรือผู้พูดเขารู้เขารู้ได้หรือผู้พูดกับผู้ฟังก็รู้ได้อยู่แล้วนะครับฉะนั้นบอกว่าเมื่อพิจารณารู้ว่าอัมหสัพหรืออัมหสัทธะที่ประกอบอยู่หรือไม่ประกอบอยู่ก็ตามนะครับมีอัตอันเป็นที่ตั้งเหมือนกันกับบทกิริยานะมีอัตอันเป็นที่ตั้งอันนี้ท่านละไว้นะมีอัตอันเป็นที่ตั้งเหมือนกันกับบทกิริยาบทกิริยานั้นนะครับให้ลงอุตมะบุรุษวิพัตเอกพจน์หรือพหูพจน์ตรงนี้ในรูปอัมหสัทธะมันเป็นเอกพจน์ตรงนี้ก็ลงอุตมะบุรุษวิพัตเอกพจน์นะครับด้วยสูตรว่าอัมเหอุตโมอาจารย์เลื่อนขึ้นไปข้อ3นิดนึงค่ะ3 4จะบันทึกหน้าจอค่ะขอบคุณเอ๊ะที่เราคุยกันนี้เราเลิกกี่โมงนะ3โมงใช่ไหมใช่ค่ะอาจารย์นั้นเราก็ยังเหลือนะครับเรื่องของการจำแนกวิพัตอาขยาตวิพัตอีกเรื่องหนึ่งคือจำแนกโดยสังขยาพจน์นะครับเดี๋ยวคราวหน้าเราค่อยมาว่ากันอ่านค่ะถ้าไม่มีกัตตาอยู่เขาเรียกว่าอประยุทธ์ชมานะใช่ไหมคะอับประยุทธ์ชมานะประยุทธ์กับอับประยุทธ์ค่ะถ้ามีอยู่จะเรียกว่าประยุทธ์ชมานะค่ะค่ะเดี๋ยวพวกสูตรพวกนี้เดี๋ยวคราวหน้าเราค่อยมาอธิบายขยายความนะครับค่ะขอบคุณไม่ได้เอาแบบละเอียดมากก็คือพอให้
ให้รู้ว่าใช้ทำอะไรใช่ใช่นะครับแล้วมันข้ามไปสูตรหนึ่งด้วยเดี๋ยวคราวหน้าค่อยมาฟังสัพเพสัมเมกาพุทธานีปโลปุริสังเดี๋ยวรอฟังอาจารย์ค่ะไอ้เรื่องปโลปุริสะตอนนี้ยังไม่พูดยังไม่พูดยังไม่ได้เอายังไม่ได้พูดปโลปุริสะเดี๋ยวจะมีข้างหลังนะครับนั้นวันนี้ก็สมควรเก็บเวลานะครับก็ขอยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับครับขอบพระคุณค่ะครับขอบพระคุณอาจารย์ค่ะขอบคุณครับอาจารย์